สักครู่หนึ่งเนี่ยเราจะติดตามท่านเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมก่อน10โมงนะวันนี้ท่านเดินทางไปที่วัดห้วยปลากั้งอ๋อเหรอฮะจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายเพราะว่าทางวัดเนี่ยเขาจัดมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ครับวัดจัดเองไงสุดยอดไหมดีเลยนะวัดจัดเองอ่ะวัดจัดให้อ่ะคงเห็นความสำคัญของเรื่องนี้มากนะเห็นความสำคัญนะครับแล้ววัดห้วยปลากั้งวัดห้วยปลากั้งเนี่ยนะนี่ภาพที่เมื่อวันไหนที่นายกไปอ่ะไม่ใช่เมื่อวานวันซืนใช่ไหมค่ะนายกไปที่วัดห้วยปลากั้งเนี่ยนะครับที่ท่านไปเกี่ยวข้าวที่เชียงของเชียงรายแล้วก็มาที่วัดห้วยปลากั้งเนี่ยโรงพยาบาลคุณผู้ชมเห็นไหมนี่โรงพยาบาลของวัดนะวัดมีโรงพยาบาลน่ะโอ้โหทันสมัยมากวัดมีโรงพยาบาลน่ะใช่วัดเอาเงินมาจากไหนก็จะมาจากศรัทธาของชาวบ้านใช่ไหมใช่ค่ะมาสร้างโรงพยาบาลได้ใหญ่โตโอโถงขนาดนี้แล้วเขารักษาคนจนโดยเฉพาะนี่หลวงพ่อพบโชคนะท่านเจ้าวาดนะท่านยังดุมเลยนะแล้วก็ท่านอุปการะดูแลชาวเขาลูกหลานชาวเขานะมากินมาอยู่มานอนอยู่ที่วัดเนี่ยนะมาให้การศึกษาเล่าเรียนนะท่านเป็นคนที่เนี่ยพระนักพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือทั้งการศึกษาและพยาบาลครบสูตรครบครันเลยนะนายกรัฐมนตรีก็ไปทำพิธีเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรงพยาบาลวัดคิดดูสิโอ้โหแม่คนเราเนี่ยพอพูดถึงโรงเรียนวัดนี่มันรู้สึกว่ามันเท่ไหมฝนเท่ฮะเท่ไหมหรือมันไม่เท่หรือมันเชยก็ดูสู้โรงเรียนคริสต์ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ไม่หรอกแล้วแต่มุมมองคนน่ะใช่ไหมคุณฝนอาจจะไม่รู้สึกแต่พี่รู้สึกนะพี่เด็กวัดนะรอแต่ถ้าโรงเรียนคริสต์เนี่ยโอ้โหดังมีชื่อเสียงจนกระทั่งมีโรงเรียนแห่งหนึ่งนะค่ะโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงอ๋ออยู่ตรงฝั่งทนเนี่ยนะแถวบางพลัดแถวนั้นนะบางพลัดบางกอกน้อยแถวนั้นโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเป็นโรงเรียน2ภาษาใบลิงกัวเลยใบลิงกัวแล้วเขาสอนดีเด็กดีครูดีเด็กดีนะประสบความสำเร็จในการสอนแต่มันมีปัญหาอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมเรื่องอะไรฮะชื่อวัดนายโรงก็มีกรรมการสถานศึกษาจำนวนหนึ่งอะนะไม่ได้ทุกคนอะนะก็บอกอยากให้เปลี่ยนชื่ออยู่ที่ไหนนะวัดในโรงแต่บางพลัดเนี้ยเธอดูดิเธอหาข้อมูลดูดิทีมงานหาข้อมูลมาวัดในโรงเนี่ยนะค่ะค่ะก็มีกรรมการบางคนชาวบ้านบางคนบอกว่าอยากให้เปลี่ยนชื่อมันไม่ทันสมัยโรงเรียนดีแล้วสอนดีแล้วเด็กได้ความรู้ดีแล้วเนี่ยนะแต่ว่าชื่อโรงเรียนมัธยมวัดในโรงมันสู้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนไม่ได้อะอะไรที่เป็นคริสเนี่ยมันรู้สึกว่ามันดีกว่าใช่ไหมเซนต์คาเวียลเซนต์โยเซฟคอนแวนต์โรงเรียนคริสใช่ไหมหนูจบเซนต์หลุยส์ศึกษาอันนี้คริสนี่คริสอันนี้วัดนะวัดบ่อพงเฉยเฉยแต่มอปลายก็มาโรงเรียนวัดมัธยมวัดในโรงสตรีวัดมหาพฤฒรามเหมือนกันแต่ปรากฏมีกรรมการบางคนบอกไม่ได้ค่ะให้ภูมิใจเถอะเนี่ยโรงเรียนวัดที่ทำสำเร็จเพราะงั้นโรงเรียนวัดโรงเรียนคริสต์ดูดีแต่โรงเรียนวัดพุทธดูเหมือนจะไม่ดีค่ะคือไม่ใช่ไม่ดีในความจริงเป็นความเชื่อเชื่อแต่ผมกำลังจะบอกว่านี่ไงวัดหนองวัดปะอ้วยปะกั้งนี่ไงเออเห็นไหมอ่ะธรรมดาที่ไหนเขาอยากให้คงชื่อไว้คุณผู้ชมจะได้แบบตระหนักว่าจริงจริงใช่มันก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเหมือนกันแล้วก็ไม่บอกแล้วเรียนมาจากโรงเรียนวัดนะไม่ได้ให้ภูมิใจเถอะเนี่ยโตมาจากโรงเรียนวัดใช่แล้วจบมามีคุณภาพแบบนี้นะเออจะไม่ภูมิใจในสิ่งที่เราเรียนมาได้ไงที่เกิดมาเรียนมาโรงเรียนวัดเนี่ยนะใช่นี่วัดห้วยปลากั้งค่ะนะครับสุดยอดมากเลยคนเยอะมากเลยแล้วเท่าที่ผมตามข้อมูลเนี่ยเขาทำเป็นคล้ายๆบริษัทเนี่ยนะบริษัทอย่างโรงเรียนว่าคือเขาจะจดเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอ่ะวิสาหกิจเพื่อสังคมก็คือรายได้มาถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยรายได้ 70% เนี่ยก็เอามาช่วยเหลือสังคมนะครับรายได้ส่วนใหญ่เลยหรอส่วนใหญ่เลยครับอีก 30% ก็เอามาเป็นผลแบ่งปันผลกำไรได้ใช่หรือจะ 100% หรืออย่างแต่ว่าอย่างน้อยต้อง 70% นี่เขาทำเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเลยจดเป็น social enterprise โอ้โหเนี่ยดีมากๆเลยค่ะพี่สรวุฒิมีคุณสมบัติเนี่ยกำลังจะจดทำตรงนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยจะได้มาช่วยเหลือสังคมแบบเนี้ยเพราะพี่สรวุฒิแกก็ทำงานเพื่อสังคมมาอยู่แล้วนะเพราะงั้นแล้วเวลาคนเขาบริจาคก็ได้ลดผลภาษีคนสามารถบริจาคช่วยองค์กรแบบนี้ได้ค่ะตอนนี้ท่าน
เรืองศักดิ์สุวารีก็อยู่ในช่วงของการไปเปิดงานแล้วก็จัดการไกล่เกลี่ยเดี๋ยวถ้าท่านได้สะดวกแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกับคุณผู้ชมอีกทีนึงนะนะครับแล้วก็จะได้ติดตามให้ความช่วยเหลือท่านเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านไปอยู่ที่วัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายครับท่านอธิบดีสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับพี่ถนอมครับสวัสดีครับค่ะครับไปทำอะไรที่นั่นครับท่านครับวันนี้ครับวันนี้เรามี2เรื่องที่วัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายนะครับคือเรามาเปิดศูนย์ไก่เกี่ยงข้อพิพาทภาคประชาชนในวัดห้วยปลากั้งเลยนะครับศูนย์นี้ก็จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ไก่เกี่ยงข้อพิพาทภาคประชาชนนะครับโดยมีคณะทำงานก็มีพระอาจารย์ภพโชคเป็นประธานศูนย์นะครับแล้วก็มีคณะกรรมการก็วันนี้เปิดอย่างเป็นทางการนี้ก็ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาเปิดทางการอีกเรื่องนึงก็คือเราจัดมหกรรมไก่เกี่ยหนี้สินครัวเรือนกันที่วัดห้วยปลากั้งนี่แหละครับก็มีสถาบันการเงินมาร่วมติดต่อลูกหนี้มาแล้วก็จัดเขาเรียกอะไรโปรโมชั่นมาให้กับบริการลูกหนี้ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะก็มีทั้งหมด8สถาบันการเงินด้วยกันก็มีเช่นธนาคารออมสินโตโยต้าลิสซิ่งแล้วก็ตระกูลเจทั้งหมดนะครับแล้วก็มีที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่หลักก็คือกองทุนเงินให้กู้ยืมการศึกษาหรือที่เรียกกันว่ากอยศนะก็มาไก่เกี่ยกันวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ผมยังอยู่ในช่วงของการพิธีเปิดศูนย์ไก่เกี่ยเสร็จจากตรงนี้ก็จะเดินไปที่งานมหกรรมไก่เกี่ยซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับครับอันนี้ถ้าที่เราเห็นดูอยู่ในเห็นท่านอธิบดียืนอยู่ที่โพเดียมนะครับในภาพสดล่าสุดที่ทางทีมงานของท่านส่งมาให้นะครับได้เห็นนี่คืออยู่ที่วัดเลยนะท่านเนาะวัดจัดเองเลยเหรอครับท่านวัดจัดเองเลยใช่คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายนะร่วมกับวัดห้วยปลากั้งครับอันนี้ก็เป็นผลงานของยุติธรรมจังหวัดเชียงรายที่เข้ามาประสานงานแล้วก็เป็นความตั้งใจของอาจารย์ที่ยึดมติมหาเถรสมาคมนะครับที่แจ้งมาทุกวัดว่าให้วัดเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าตำบลที่มีความพร้อมตั้งศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทต้องประชาชนขึ้นในวัดนะครับเพื่อให้วัดเนี่ยกลับมาเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนกรณีที่เกิดความขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆนะไม่ต้องมาเป็นคดีความก็มาไก่เกี่ยกันให้หลวงพ่อช่วยปัดเป่าให้ช่วยเจรจาให้และที่สำคัญก็คือการบันทึกข้อตกลงก็มีผลบังคับตามกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นต่อพี่น้องประชาชนครับแล้วคนที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นคารวาสหรือเป็นพระล่ะท่านมีทั้งคารวาสมีบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็แต่ที่วัดเนี่ยพระอาจารย์ภพโชคเนี่ยผ่านการอบรมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคดีเล็กคดีน้อยพระอาจารย์ไกล่เกลี่ยให้เรียบร้อยหมดครับคือการไกล่เกลี่ยเนี่ยแน่นอนโดยธรรมชาติผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อพระรูปต่างๆนี่ก็สามารถก็ไกล่เกลี่ยได้สำเร็จแต่ว่าถ้าจะให้สำเร็จไปยิ่งกว่านั้นถ้าท่านเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ผ่านการอบรมของกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยมันจะทำให้มีผลว่าถ้าต่อมาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ไกล่เกลี่ยตกลงกันไว้เนี่ยอันนี้ไปขออำนาจศาลเพื่อออกคำบังคับยึดทรัพย์บังคับคดีได้เลยถูกไหมครับท่านครับถูกต้องครับนะฮะกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนะฮะอีกฝ่ายนึงก็ไปขอให้ศาลออกคำบังคับได้เลยนะไม่ต้องไปฟ้องกันอีกนะครับเพราะก็จะลดขั้นตอนของพี่น้องประชาชนนะฮะซึ่งน้อยมากนะส่วนใหญ่ตกลงกันแล้วก็จะปฏิบัติตามแต่ก็มีบ้างนะครับที่ก้าวหน้าไปถึงการต้องไปขอให้ศาลออกคำบังคับก็มีบ้างมีให้เห็นบ้างแล้วนะครับจากหลังจากที่เราทำกันมาน่าจะสัก2ปีแล้วเต็มๆนะฮะก็เริ่มมีให้เห็นแต่ก็พอศาลออกคำบังคับก็ปฏิบัติตามนะฮะก็เรียบร้อยครับยังไม่เดินไปถึงการบังคับคดีกันนะฮะครับที่วัดนี่จัดกี่วันนะวันนี้ไปถึงวันไหนครับท่านฮะจัดวันนี้วันเดียวเลยครับนัดลูกหนี้กันมาวันนี้วันเดียวครับแต่ละสถาบันก็จะติดต่อลูกหนี้มานะครับวันนี้เนี่ยรวมยอดแล้วประมาณสัก300กว่าคนนะฮะที่จะมาไกล่เกลี่ยกันวันนี้340คนครับคือเจ้าหนี้เนี่ยเขามีบัญชีลูกหนี้อยู่แล้วมาไกล่เกลี่ยกันที่วัดเดี๋ยวให้หลวงพ่อดูแลให้มีกรรมการไกล่เกลี่ยมียุติธรรมจังหวัดนะครับกรมคุ้มครองสิทธิ์มาเนาะนัดหมายกันมาเช้านี้บรรยากาศเป็นยังไงฮะ340คนที่เราได้คึกคักมากครับคึกคักมากข้างล่างก็คึกคักข้างบนก็คึกคักนะเพราะพระอาจารย์นี่ก็นอกจากจะเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้วก็แจ้งบุญไปยังชาวบ้านรอบๆนี้มารับข้าวสารอาหารแห้งด้วยนะแล้วก็ฟัง
ฟังว่าศูนย์นี้ทำอะไรนะก็ช่วยกันบอกช่วยกันกล่าวว่านับแต่นี้ต่อไปก็ศูนย์นี้แหละจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รู้แล้วก็เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นแนวทางที่กระทรวงยุติธรรมวางให้ทุกพื้นที่ตั้งศูนย์ไก่เกี่ยขึ้นมาเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับคือเฉพาะวันนี้เนี่ยก็คือนัดหมายเลยเจ้าหนี้ลูกหนี้มาคุยกันที่วัดมีหลวงพ่อมีเจ้าหน้าที่ไก่เกลี่ยตามกฎหมายก็จะเจรจากันวันนี้วันเดียวแต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปก็คือที่วัดเขาก็เป็นศูนย์ไก่เกลี่ยของชุมชนด้วยใช่ไหมครับท่านครับก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไปใช่ครับลูกบ้านลูกบ้านลูกวัดนะฮะหรือว่าชาวบ้านข้างเคียงใกล้เคียงพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งกันจูงมือกันไปหาหลวงพ่อเลยค่ะใช่ครับแล้วที่สำคัญก็คือวันนี้หลวงพ่อพยายามให้อำเภอต่างๆเนี่ยตั้งศูนย์ไก่เกี่ยด้วยวันนี้ผมเห็นมีพระอาจารย์มาจากอำเภอเทิงก็มาศึกษามาดูงานแล้วก็เตรียมตั้งศูนย์ไก่เกี่ยขึ้นที่วัดที่อำเภอเทิงด้วยนะก็ดีวันนี้ผมได้คุยเนี่ยจะมีการจัดตั้งศูนย์เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย3ศูนย์ใน3อำเภอนะครับศูนย์เป็นศูนย์ก็จะมีที่อำเภอเทิงที่อำเภอแม่จันนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองอำเภอเมืองอีก3ศูนย์นะก็เป็นเรื่องที่ชื่นใจครับผมชื่นใจนะฮะเพราะว่าเห็นพี่น้องประชาชนสนใจนะครับที่จะเข้ามาร่วมให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในชุมชนของเขาเองเนี่ยปัญหาในสังคมเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วว่ามารอเจ้าที่รัฐเข้าไปแก้ไขเนี่ยมันยากแต่ถ้าพี่น้องประชาชนช่วยกันดูช่วยกันแจ้งช่วยกันหาลือแล้วช่วยกันแก้ปัญหาในที่โดยพี่น้องประชาชนที่รัฐให้ความรู้ให้มีอำนาจตามกฎหมายให้ไว้เนี่ยมันง่ายกว่าที่จะเดินเข้าไปหากระบวนการไปหาตำรวจไปหาอัยการไปหาศาลเนี่ยมันยากแต่ว่าจบในพื้นที่โดยมีกฎหมายรองรับเนี่ยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งครับมันไม่ใช่แก้หนี้อย่างเดียวนะมันไม่ใช่แต่แก้หนี้แก้ความขัดแย้งแต่ว่ามันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันด้วยนะเพราะไกลเกลี่ยกันก็ทำให้เกิดความรักกันนะเห็นอกเห็นใจกันในที่สุดนะอันนี้ก็ไกลเกลี่ยแก้หนี้เสร็จหลวงพ่อเทศต่อไหมก่อนกลับบ้านดูแล้วจะไม่มีเวลาเพราะว่าดูคิวแล้วเนี่ยนะเยอะมากแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเทศรวมไปแล้วนะพระอาจารย์เล่าเรื่องของศูนย์ให้ฟังว่าทำไมฉันถึงจะต้องกระโดดลงมาสร้างศูนย์เกียรติที่นี่เพราะฉันอยากให้พวกเราเนี่ยจบที่นี่นะไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องไปที่ไหนมาแล้วก็มาคุยกันนะพระอาจารย์ก็เล่าหลายเรื่องนะฮะเล่าบางทีห้องนี้มันก็คนก็ไม่อยากมานั่งในห้องไก่เกียร์ไปใต้โบสถ์บ้างไปที่โรงอาหารบ้างไปนั่งตามต้นไม้บ้างก็ไก่เกียร์กันได้นะอันนี้ก็เป็นผลงานที่ท่านได้เล่าให้ฟังให้เล่าให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับได้อันนี้เป็นนโยบายของท่านอธิบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านครับที่จะให้ชุมชนรวมถึงวัดมัสยิดด้วยใช่ไหมที่จะทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์ไกลเกลี่ยคือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะฮะท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยท่านเน้นย้ำเลยนะครับว่าทำยังไงจะให้เข้าไปในบ้านในวัดในโรงเรียนเน้นบ้านก็ไปที่ศูนย์ที่ทำชุมชนอบต.ทุกที่วัดเนี่ยทุกศาสนานะครับทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามทั้งแล้วก็ซิกนะฮะตอนนี้ MLU หมดแล้วนะครับทั้ง5ศาสนาเนี่ยแล้วก็อบรมสร้างผู้ไก่เกลี่ยแล้วก็มีไปตั้งศูนย์ในศาสนาสถานของแต่ละศาสนานะฮะของศาสนาอิสลามเนี่ยก็ท่านก็ทำเรื่องไก่เกลี่ยอยู่แล้วในส่วนของโต๊ะอิหม่ามเนี่ยนะฮะแต่วันนี้มีพรบไก่เกลี่ยพรบ2562ให้เนี่ยก็จะทำให้การไก่เกลี่ยการที่ตกลงของโต๊ะอิหม่ามที่ทำแล้วเมื่อก่อนแล้วก็ไปเบี้ยวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายรองรับเหมือนกันนะครับทั้งพุทธอิสลามก็จะเห็นประโยชน์จากพรบฉบับนี้ที่จะช่วยให้การไก่เกลี่ยนั้นมีผลบังคับตามกฎหมายนะก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ฝากท่านไป2เรื่องนะครับคุณยายที่สุพรรณบุรีเป็นไงครับท่านครับยายที่ปลูกข่าและปรากฏมีคนมาซื้อข่าของยายแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ให้ยายก็ไปตามถึงอ่างทองเลยนะพอไปถึงก็โขอีกบอกมันเดี๋ยวเข้ามาบุกรุกนะครับก็สรุปว่าวันรับเรื่องวันที่28นะครับผมก็แจ้งไปยังยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันที่1ธันวาคมเนี่ยน้องๆเขาก็ลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ไปรับเรื่องมาสรุปว่าเรื่องนี้นะคือเรื่องเนี่ยครั้งแรกในคุณป้าได้เงินกองทุนยุติธรรมไปฟ้องคดีแล้วก็ชนะคดีนะพอชนะคดีแล้วเขาก็ยังไม่บังคับหรือไปตามถึงอ่างทองนะครับแล้วก็ไปถูกคนอ้างอิงว่าจะช่วยโดนยืมเขาเอาตังค์ไปอีก
นะฮะพอสุดแล้วก็มาร้องที่ทางคุณถนอมในทาง NDT เนี่ยนะครับเราก็แจ้งไปยุทธจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปสรุปว่าเมื่อก่อนรับเรื่องแล้วก็จะให้ทางคุณป้าเนี่ยขอเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อไปจ้างทนายในชั้นบังคับคดีนะครับก็คือไปสืบทรัพย์นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมศาลแล้วก็จะมีคนในขณะที่เราติดต่อเรื่องนี้ไปนี่เราออกรายการโทรทัศน์กันนะฮะมีคนมาโทรบอกป้าว่าจะเอาเงินมาคืน 5,000 บาทแล้วนะฮะอันนี้ก็ยังไม่รู้เป็นใครนะสรุปว่าเราทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็กำหนดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจันหวัดสุวรรณเนี่ยวันที่20ธันวาคมนี้เพื่อให้คุณป้ามีทนายไปสืบทรัพย์แล้วก็เดินการในการมาคับคดีต่อไปครับก็ช่วยคุณป้าต้องขอบคุณรายการคุณถนอมอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะเปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสะดวกรวดเร็วนะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีสำนักงานที่ทำจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็เป็นกติกาที่ท่านปลัดเนี่ยท่านวางไว้เลยนะครับว่าถ้ารับเรื่องแล้วเนี่ยต้องลงพื้นที่รับเรื่องตรวจสอบแล้วภายใน24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นพอเรารับเรื่องแล้วเนี่ยรับเรื่องปั๊บเนี่ยโทรคุยกันเลยการได้ท่านได้เบอร์โทรศัพท์ได้ที่อยู่ชัดเจนเนี่ยนะพอติดต่อได้แล้วเนี่ยได้ข้อมูลประกอบเรื่องแล้วก็ลงพื้นที่ไปรับเรื่องกันเลยนะนี่ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต้องขอบคุณทั้ง NT ด้วยนะครับขอบคุณพี่จรอครับที่สุราษฎร์ก็อีกรายหนึ่งอันนั้นพี่น้องกันพี่น้องกันแท้ๆเรื่องทางอันนั้นเรื่องที่ดินเดินพระราชจำยอมที่ดินนะฮะจะเดินผากกลางหรือจะเดินเข้าข้างวันนี้ยืมจังหวัดจะลงพื้นที่พร้อมกับที่จังหวัดลบบุรี2เรื่องครับวันนี้ผมได้รับรายงานว่ายืมจังหวัดจะลงพื้นที่ทั้ง2ที่วันนี้ครับและคืบหน้ายังไงดีผมจะประสานให้ข้อมูลกับพี่ถนอมอีกครั้งนึงครับครับที่ลบบุรีก็พี่วิไลวันเรื่องหนี้สิน